แม่ตู้อร่อยนะลูกปลาทองอยู่ที่นี่ไทยกว่าลูกจ๋าแม่ทานน้ำหน่อยจ้ะลูกโอ้ขอบคุณจ้ะแม่อาหารอยู่ที่แม่เนี่ยอร่อยที่สุดเลยนะเราจะมารวมตัวกันทำไมคะในเมื่อไม่มีใครสนใจเลยนี่แกอย่ามาทำตัวไร้สาระหน่อยเลยนะนี่จะไปไหนก็ไปเลยไปน่าสิพ่อแล้วเนี่ยแกเป็นอะไรของแกนะพลอยแม่สนใจหนูด้วยเหรอคะพลอยพลอยไอ้ลูกคนนี้ยิ่งโตยิ่งทำตัวแย่เย็นนี้ไม่ต้องมารับนะคะเดี๋ยวพลอยกลับเองเมื่อเย็นเนี่ยแกกลับบ้านมากับใครเพื่อนมาส่งเพื่อนแกน่ะเป็นใครเห็นพ่อบอกว่าผู้ชายมาส่งแกแม่คะพลอยโตแล้วนะคะพลอยจะไปไหนมาไหนกับเพื่อนบ้างไม่ได้เลยเหรอคะแล้วเพื่อนแกคนนั้นน่ะมันใครแล้วจะไว้ใจได้แค่ไหนที่จริงมันก็ไม่เหมาะเป็นลูกผู้หญิงไปไหนมาไหนกับผู้ชายเพียงลำพังเนี่ยคนอย่างแกนะไม่คู่ควรกับลูกฉันแกจำไว้ด้วยเฮ้ยแมนเป็นไรวะหนังคนลงที่เลยวะพ่อพลอยเจอกูกับพลอยหน้าโรงเรียนเฮ้ยจริงเหรอวะเฮ้ยไม่พอนะเว้ยสั่งห้ามกูโอ้ลูกเขาอีกเฮ้ยแล้วแกเอาไงต่อแมนกูไม่รู้อะแต่กูสงสารพลอยอะไม่รู้มันจะโดนอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นนะครับพ่อก็ลูกสาวเธอเด็กทำงามหน้าแต่ซ้อนท้ายผู้ชายถูกเนื้อถูกตัวแถมมาจูงไม้จูงมือไปที่ห้องเช่าแล้วยังไปโอบกอดกันหน้าโรงเรียนอีกทำไมทำตัวอย่างนี้ไม่ต้องไปพูดกับมันพ่อจะส่งมันไปเรียนโรงเรียนประจำที่กรุงเทพพ่อหนูไม่ไปหนูจะอยู่ที่นี่แต่ฉันติดต่อโรงเรียนที่กรุงเทพไว้แล้วตั้งแต่ตอนที่ฉันส่งคนไปติดตามดูแกพ่อกับแม่เราเหมือนพ่อไม่ใช่ลูกทำไมพ่อต้องส่งคนไปติดตามพ่อยพ่อไม่ได้ทำอะไรผิดนะหนูเกลียดพ่อหนูเกลียดแ
ว่าไงพลอยแมนพลอยเป็นไรอ่ะพลอยไม่อยากอยู่บ้านแล้วอ่ะพลอยเบื่อแมนมารับพลอยเถอะนะได้ได้เดี๋ยวแม่รีบไปหาพลอยนะสบายใจครับพลอยถึงกลับบ้านได้พลอยไม่อยากกลับบ้านอ่ะพลอยอยากอยู่ที่นี่ให้พลอยอยู่ที่นี่นะเรื่องเรียนพลอยจะทำยังไงพลอยว่าพลอยจะไม่เรียนแล้วแหละเพราะพ่อต้องไปดักพลอยที่โรงเรียนแน่ๆอ่ะแล้วถ้าไปบ้านแมนแม่แมนก็ต้องให้พลอยกลับบ้านพลอยไม่อยากกลับบ้านอ่ะให้พลอยอยู่ที่นี่นะแมนดูสิว่ามันจะไปได้สักกี่นาฉันสงสารลูกนะพ่อเฮ้ยแมนมันเป็นอะไรวะเปล่าเปล่ากูไม่ได้เป็นไรอ่ะไม่ได้เป็นไรทำไมหน้าแหลกเครียดวะวันนี้พลอยขอไปเที่ยวกับจิ๋มกับแววนะไปดิเดี๋ยวสบายใจขึ้นเนี่ยนะที่ขอเปล่าด้วยอ่ะขอบใจจ้ะงั้นพลอยขอตั้งหน่อยดิไปดีๆนะพลอยไปละแม่มึงมีงานมึงทำงานอะไรมึงวะมึงสนใจจะทำป่ะล่ะมันได้เงินมากงานอะไรกูก็ทำสาวไม่เป็นไรมึงอยากไปลำบากดีเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะพาไปหาเฮียเฮียเขาต้องการคนส่งยาเพิ่มเฮ้ยโจ๊กยาเสพติดนะเว้ยแต่เงินมันดีนะเว้ยจะดีอยู่วะมึงเชื่อกูเดินเข้ามาเฮ้ยไปเข้าไปเล่นในหนูไปลูกเดี๋ยวพ่อจะคุยธุระกันหน่อยนะวันนี้ครับเฮียเนี่ยเพื่อนผมที่ผมเคยบอกเฮียพี่แม่สวัสดีครับเฮียสวัสดีแน่ใจใช่ไหมโจ้ก็เพื่อนมึงไว้ใจได้ไว้ใจได้แน่ครับเฮียเพื่อนผมเนี่ยผมรับประกันถ้ามึงรับประกันขนาดนี้นะกูให้มันเริ่มงานเลยก็แล้วกันเดี๋ยวไปขอบคุณนะครับเออมาครับไปพลอยไปเที่ยวกันอีกแล้วอยากเที่ยวป่ะไปไปกันไปเที่ยวกันไปกันนะนะนะแต่ว่าฉันไม่มีเงินอ่ะฉันขอเงินแกก่อนนะเฮ้ย
ี๋ยวเราเลี้ยงเองจะดีหรอดีสิก็เธอเลี้ยงเราทุกคืนอ่ะเดี๋ยวเราเกรงใจแย่สิเฮ้ยก็เราเพื่อนกันไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยพี่จิ๋มจะยืมเงินอ่ะไปหาของดีอ่ะเราฝากเราคืนนี้ไงเราได้สนุกกันสุดๆไปเลยเออเอาสิคืนนี้เราจะได้สนุกกันอีกไงเฮ้ยแมนพ่อมาเฮ้ยเดี๋ยวอ่ะนั่งลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นลูกของผมเนี่ยอาการเป็นไงบ้างครับคุณหมอตอนนี้ผมถือว่าอาการของน้องเขาสมบูรณ์ดีแต่อยากให้เขาเลิกยาให้ได้เพราะผมเป็นห่วงสุขภาพของเด็กในครรภ์แต่ถ้าไม่มีอะไรแล้ว
ผมขอตัวกลับก่อนนะครับขอบคุณนะครับคุณหมอไม่เป็นไรนะลูกความผิดพลาดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เรามาเริ่มกันใหม่หลานคนเดียวเนี่ยพ่อเลี้ยงได้ลูกของพ่อเนี่ยพ่อยังเลี้ยงได้เลยเพราะทำไมพ่อจะเลี้ยงหลานอีกคนไม่ได้อ่ะใช่จ้ะลูกแม่แม่ขอโทษอ่ะแม่ทำแต่งานไม่มีเวลาให้แม่เลยอย่าว่าตัวเองเลยลูกก็ลูกทำแต่งานไงจ๊ะแม่ขอเคลียร์งานค้างให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวแม่จะบวชให้แม่นะแม่จะบวชให้แม่เหรอลูกจ้ะแม่จริงนะลูกลูกจะบวชให้แม่แม่ดีใจมากเลยลูกแม่จะบวชดีก็ได้ยังไงอ่ะผมก็มาหาเหี้ยแล้วไม่เห็นต้องทำรุนแรงเลยทำมาทำไมวะเสือกเงินค่ายางวดสุดท้ายตรงนี้ไปจ่ายกูแล้วนะไอ้โจ๊กมันจะเบี้ยวกูไงเปล่าเฮียผมไม่ได้คิดจะเบี้ยวเฮียจริงเฮียก็รู้ว่ายางวดที่แล้วอ่ะตำรวจอ่ะกวาดไปหมดเลยตำรวจกวาดไปหมดเลยสายเป็นรายงานกูมามันบอกกูแล้วตำรวจเนี่ยไม่ได้ยาสักเม็ดนึงมันได้แต่คนไปเฮ้ยพี่เจ้าที่ตำรวจไอ้จ๊กมึงก็ตำรวจมาเล่นงานกูตอนแรกกูคิดว่าไอ้แมนเป็นสายแต่กูรู้แล้วใครเป็นสายไปไอ้จ๊กเป็นไงวะไอ้แมนมึงใช่ไหมที่บอกว่าไอ้เป้าอยู่ไหนอ่ะจ๊กไม่ต้องมาพูดเลยนะนี่กูหวังดีกับมึงนะรีบหนีไปเก็บตัวซะกูช่วยมันได้แค่นี้ไอ้แมนมึงหักหลังกูมึงทำให้กูต้องไปแบบนี้
มาไม่ได้เสียชีวิตวันนั้นอาตมาโดนยิงแต่ไม่โดนจุดสำคัญอาตมาเป็นห่วงแต่โยมแม่ก็เลยไม่ทันได้บอกใครๆแล้วโยมล่ะเป็นไงบ้างพลอยกับลูกในท้องแข็งแรงดีค่ะวันนี้ตั้งใจจะมาทำบุญให้กับเรื่องร้ายๆที่ผ่านมาโยมพ่อโยมแม่หลังจากสืบอาตมาขออนุญาตกลับไปดูแลลูกนะครับถึงว่าลูกของพลอยเนี่ยจะเป็นหลานของผมแต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นลูกของท่านถ้าผมจะกีดกันไม่ให้ครอบครัวอยู่ด้วยกันมันก็จะเป็นบาปนะครับหลังจากสืบอาตมาจะกลับไปดูแลพลอยและลูกจะทำครอบครัวให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นห่างไกลอบายมุขและยาเสพติดเพราะสิ่งเหล่านี้เกือบทำให้อาตมาต้องเป็นบาปต่อบุพการีและพัดภาคจากลูกเมีย